เพจรับฟาร์มที่ใครหลายๆคนไว้วางใจต่างบอกว่าฟาร์มดีฟาร์มเร็วเห็นไหมเนี่ยบวก1บริการที่ชอบแอดรับผิดชอบดีมากครับดีมากครับตอบไวมากไม่เกียนโอ้โห 100% เลยเหรอบอกเลยดีมากนอกจากนี้นะครับนอกจากเขาจะรับฟาร์มแล้วยังมีร้านเติมโลบัคด้วยนะผมมีทั้งแบบกลุ่มและแบบ ID พาร์ทนะครับสามารถมาจับจองกันได้นะครับผมฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคโนช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซุปเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยละอดีบัดดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มเมฆต่างๆอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจและลองใช้บริการดูนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมรู้ไหมว่าพี่คือใครอ่ะเอาเป็นว่ากูจะบอกแล้วกันว่ากูคือใครอ่ะยังไม่พูดความหยาบครับก็ผมจะบอกทุกคนเลยครับว่าผมคือใครจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยคือ GM เว้ยท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมถึงปิดบังว่าผมเป็น GM นะครับก็เพราะว่าปั๊บไอ้เหี้ยกูคิดมึงไปทันอ๋อเพราะว่าผมโหดเกินครับผมในการล่าค่าหัวหรืออะไรอย่างงี้ผมโหดมากครับผมก็เลยเป็น GM อ่ะมันเกี่ยวป่ะเนี่ยโอเคเป็นได้ไม่เกี่ยวแล้วกันเพราะว่าแต่ละสกิลของพี่เนี่ยมันแรงเกินมนุษย์มานานนะเพราะว่าพี่เป็น GM นะครับพี่สามารถบัฟสกิลได้ว่าพี่ต้องแรงกว่าคนอื่นอัพให้เลือดมันเยอะกว่าคนอื่นแต่ในนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นแบบว่าปกตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพี่เนี่ยเป็นหมื่นเลยครับเท่ากับผลพระที่อัพเลือดจนเต็มเลยเพราะว่าพี่คือ GM จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่สุดจะแล้วแต่ของท่านผู้ชมเลยแต่ว่าพี่ก็บอกนะครับว่าพี่เนี่ยคือ GM อะกว่าพอแล้วมั้งกับ GM เนี่ยโอเคก็ซึ่งแน่นอนวันนี้ผมจะมาเกียนคนนะครับซึ่งพี่มาคนเดียวอยู่แล้วท่านผู้ชมทำไมผมถึงมาคนเดียวเหรอเพราะว่าคือมีเนี่ยบางคนทำไมกูถึงมาคนเดียวใช่ไหมก็คือถามว่าทำไมผมถึงมาคนเดียวกดซับพอดีเลย มีคนกดซับพอดีเลยกูกำลังพูดอยู่เลยมีคนกดซับ What the fuck โอเคก็วันนี้จะใช้ดาบมันไหนดีนะวาโดแล้วกันวาโดแล้วกันไม่ได้เล่นนานแล้ววาโดนี่คลิปล่าสุดก็น่าจะอีกหลายวันน่าจะหลายวันที่แล้วเลยนะครับสำหรับวาโดนะครับก็ข้าวหัว20กู๊ดบายนะเพื่อนมึงอยู่คนเดียวเลยเซิร์ฟเนี่ยไปละโอเคเซิร์ฟนี้กว่าน่าจะไม่มีนะข้าวหัว20ล้านเนี่ยเฮ้ยเอาไม่มีครับโอเคก็ยังกูโคตรระแวงเลยระแวงข้าวหัว20ล้านโอเคก็วันนี้จะมาเกียนคนได้ดาบของวาโดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพี่ก็จะใช้น้ำแข็งในการช่วยด้วยเพราะว่าอยากลองคอมโบด้วยผลน้ำแข็งดูครับเพราะว่าไม่เคยใช้คอมโบผลน้ำแข็งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยชินนะครับปกติก็จะใช้ดาบกับพวกอะไรนะที่พี่ใช้ประจำไอ้พวกดราก้อนคาวหรือซูเปอร์ฮิวแมนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่เคยจะใช้เลยนะครับสำหรับผมโดนเปิดแล้วท่านผู้ชมผมโดนเปิดละทำไงดีวะโอเคต้องสู้ละอู้ท่านผู้ชมกูโดนเปิดเหรอใครทักมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อสิแม่งผลพิษแม่งเสือกใช้3ดาบไปนะโอ้โหนานี่จริงๆนะไม่ได้โหดควายหรอกมาใหม่มึงมาใหม่มาใหม่มากูไม่กลัวมึงหรอกมาเปลี่ยนผลแป๊บนึงกูเปลี่ยนผลแป๊บไอ้เหี้ยท่านผู้ชมเปลี่ยนผลแป๊บนึงมาใหม่ได้อะขอแค่ไม่ตุ๋ยอะเมื่อกี้เปิดผมก่อนเฉยๆใช่ไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เปิดผมก่อนเฉยๆหรอกดูดิแล้วแม่งเวลาผมจะบวกมันไม่ใจมาดูดิเวลาเมื่อกี้เปิดกูก่อนแท้ๆนะเพื่อนนะโอ้โหกูอย่างชอบเลยแล้วไม่ออกมาเลยนะอะไรวะน่ะอะไรของเขาอะท่านผู้ชมเอาเขาไม่มาดูดิโอ้น้องน้องมาร์คจะทักมาแล้วครับเดี๋ยวผมไปเล่นกับมาร์คก่อนไปละโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาร์คคงได้เข้ามาในเซิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วเซิร์ฟนี้มีคนป่าวะมาร์คไม่ค่อยมีเลยมีนิดนึงมีนิดนึงค่าหัวสูงสุดก็แค่2ล้าน6กับพี่นี่ว่ะก็แค่2ล้าน5ครับตามค่าหัวคนปกติทั่วไปเลยครับซึ่งแน่นอนผมจะใช้ดาบวาโดในการเกณฑ์คนครับวันนี้ก็กูจะไม่ตั้งว่าค่าหัวมาล่าค่าหัวกับ20ล้านแล้วเดี๋ยวมันคนหาว่ากูเกาะดังไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ด่าว่าผมเกาะดังอ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวด่าว่าผมเกาะดังน้องมาร์คอย่างนั้นอย่างนี้แปลงเถอะพี่รู้สึกเสียนเหลือเกินเลยคือก่อนที่ผมจะมา
อัดคลิปเนี่ยผมโดนลุมเยอะมากเลยนะครับบางคนแบบมาตอนผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับมาแม่งก็ใส่เอากูแตกเลยครับรอยเหี้ยอะไรล่ะคำหยาบเยอะว่ะท่านผู้ชมก็ถ้าคำหยาบนี้ก็ไปบาดหูบาดตาใครก็ขอโทษด้วยครับแต่วันนี้กูคนดีมากเลยอ่ะไม่มีคนพี่ตรงนั้นนะเออว่ะอยู่คาเฟ่หมดเลยใช่หรอไปออกกันทำไมตรงคาเฟ่วะอยากรู้จริงๆเลยทุกคลิปเลยไปคาเฟ่กันหมดเลยทุกคลิปเลยสงสัยจะได้บวกกันหน้าอะไรที่มันเรียกอะไรวะคาเฟ่เออใช่เอ้ยพี่สองตัวมันทำอะไรมันออกมาหนึ่งวะอ๋อนั่นเป็นออกมาแล้วเล็บใช่หรอใช่สิบล้านนะเดี๋ยวพี่รับไอ้ไลน์ก่อนอู้สิบล้านใช่ what ไอพี่จะเอาพี่คนนี้จะเอานั่นคนไหนคนนี้เหรอใช่ไอเนี่ยไอเราไปทำอะไรไอไลน์มักไอไลน์เกือบแล้วเฮียเกือบแล้วเกือบเละแล้วมึงอันนี้เพื่อนเองดีกว่าอันนี้พี่เจอมาแล้วฮัลโหลบัตเตอร์ฟักเกอร์อุ้ยเออใครวะเนี่ยเพื่อนมึงเพื่อนเอาเดี๋ยวผมทีมาอ๋อจบแล้วเอาไม่ไลน์ผมด้วยได้โอเคแล้วก็เก็บอะไรงั้นอ่ะทำไม่โดนเอ้ยเพื่อนมึงเล่นแต่กูอย่างเดียวเลยเนี่ยพี่โดนแล้วพี่เก็บไว้ตอนนี้อยู่อ่ะตอนแตกจะแตกเลยตายพี่ในคาเฟ่จะตายไหมพี่เอามานี่ในคาเฟ่เลยตายแล้วเอาไว้โอเคแล้วโอ้ยเพื่อนมึงอีกแล้วไอ้โหมาร์คอ้าวโอ้โหเอาเร็วไอ้ขาตายแล้วเอาแล้วโอ้โคตรมั่วใครเป็นใครกูไม่รู้แล้วตอนเนี้ยไปไหนแล้ววะเนี่ยแหละหน้าคาเฟ่แหละอ๋อคนนี้ใครวะนี่โอ้โคตรแรงเลยโอ้ยเยอะกูตายโคตรแรงเลยใครวะชื่ออะไรเนี่ยใครวะเอ้ยไม่ได้ดูชื่อแต่ตัวที่มันอยู่กับเองนั่นแหละประมาณนั้นแหละนั่นจะตัวที่อยู่กับเองอ่ะโอ้โหเพื่อนมึงนึงก็เหลี่ยมจริงๆเลยนะเพื่อนมึงได้มันออกยังวะเพื่อนเองออกยังวะเก็บมันดีเข้าหัวสิบล้านนี่เข้าหัวสิบล้านเหมือนเฟี้ยวอะครับเพื่อนผมของข้าพี่เมื่อกี้อาร์ตที่อะไรอาร์ตอุ๊บมาดิชื่อมึงนี่เนาะคนไทยชัวพี่อาร์ตอุ๊บไทยชัวใช่ไหมจัดเลยไทยชัวอย่างนี้ลูกสกรรมไม่รู้ว่าแบบนึงแล้วดูกับมันเปิดไหมอุ๊ยเปิดวะส่งมาเปิดไหมตายตายเลยโคตรเบาเลยทำไมมันเลือดน้อยจังวะโอ้หรือเลือดน้อยอยู่เนาะนี่ไงคนอีกคนนึงฮัลโหลโอ้ยเฮียกันมันจะไม่เปิดวะไม่เปิดไปเกาะอื่นไหมโอ้โหผมช้าดีอะผมหาคนแถวนี้แหละเฮ้ยหัวล้อมันหัวล้อดูดิเฮ้ยอะไรของมึงอะไรของมึงก็มาเยี่ยหัวล้อจัดเลยอะนี่พี่เห็นอีกแล้วไอ้คนหนึ่งเนี่ยที่หน้าเกาะเลยต้องจัดมาละบินมาปะวะเฮ้ยเขาไม่ไปไหนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบินผ่านหน้ากูเลยฮัลโหลป๊อปแล้วมึงหนีกูใช่ไหมไม่เรียกว่าจุกใช่ไหมอย่างเงี้ยมึงไม่หนีไปไกลเลยมึงไปเถอะไปไม่เข้าใจเลยทำไมต้องหนีกันด้วยอ่ะเออบวกกันก็เลวอ่ะเอาใครนี่ตายอีกแล้ว1คิวกี่คิวแล้วกูเนี่ยโคตรเยอะเลยเอ้ยเยอะไอ้เหี้ยอะไรเพิ่ง2คิวฮะเพิ่ง2คิวเองเอ้ยตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนวะแม่งมันก็หนีเร็วโพดเนาะเกาะนี้แม่งไม่มีคนเลยว่ะจริงๆไม่มีคนเลยไม่มีสักคนเลยตอนเนี้ยพี่ก็งงเฮ้ยมึงก็เปิด PVP สิเพื่อนนายจะบวกกับเรานายก็เปิด PVP สินายจะตีเราอย่างงี้มันไม่ได้นะนายไม่ทำดาเมจให้เราเลยนะกูกลับไปคนนึงก็ได้ไปอาร์ตโอฟเนี่ยคนนี้กันใช่ไม่ด่าพี่อย่างเงี้ยเปิด PVP แล้วเปิด PVP แน่นอนเลยเพื่อนอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เปิดว่ะไม่เปิดกูก็เกลียดมึงโดนด่าแน่นอนเลยไรฮ่าฮ่าฮ่าต้องโดนด่าแน่นอนอย่างเงี้ย
ันไม่ด่าพี่วะดาบเกิดยังครับเอ้าหาไม่ใช่คนละคนกันทำคนละคนกันไม่ใช่คนเนี่ยคนที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมึงไปออกกันทำไมตรงคาเฟ่เนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเองโดนเหรอเองโดนเหรอบวกกันอยู่ถือปังแค่สองล้านบวกอยู่เรียบร้อยเลยเพื่อนมึงนี่นี่ด้วยนี่ไหนวะคนเมื่อกี้หายไปไหนวะนี่อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่มันจะแตกมันจะแตกโอ้โหนี่คือผลของการที่พี่รัดเองบ่อยใช่ไหมใช่คลิปนี้กูแทบไม่ได้ฆ่าเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมันมาอีกป่ะนี่เพื่อนมีคนต้องการเยอะไอ้เยี่ยนี่ต้องการว่ะเก็บไอ้เยี่ยจุกเยอะจุกอีกแล้วไม่เปิดวะเปิดเหรอไม่เปิดโดนเลยเมื่อกี้เออแป๊บใครตีกูเอาเราไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับแอดเองนี่โหน่าจะไม่มีแล้วแหละท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันอะจบง่ายจังวะไอ้เหี้ยคืออาจจะฆ่าไม่สะสมใจนะครับเพราะว่าไม่มีคนใช่เพราะไม่มีคนแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะหัวร้อนนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าก่อนอัดคลิปนี้ผมก็โดนลุมแบบโอ้โหยังหมาครับท่านผู้ชมกูโดนลุมอย่างหมาโอ้โหกูไม่ได้มีสิทธิ์ตอบโต้เหี้ยอะไรพวกมันเลยคือแบบไม่ได้มีคลิปให้ดูด้วยเพราะผมไปวอร์มก่อนมาอัดทัวร์ผมไปวอร์มก่อนมาอัดทุกวันเลยนะครับก็สิ่งนี้ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเปิดเทอมแล้วใช่มั้ยล่ะไอ้พวกเหี้ยตั้งใจเรียนล่ะพี่ก็จะลงคลิปประมาณ 4:00 นะครับเพื่อที่จะไม่รบกวนเวลาเรียนของทุกคนจริงๆอยากลงเที่ยงแต่มันจะรบกวนเวลาเรียนนะครับพี่ก็จะลง 4:00 แล้วกันอย่าลืมมาดูคลิปด้วยนะครับไปละเลิกเรียนจากการปวดหัวมาดูคลิปพี่ก็จะเครียดกว่าเดิมอีกนะฮะ ไปละ